เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามตั้งแต่ยังไม่ทันเข้าฉายครับสำหรับภาพยนตร์แมนสวงนะที่ได้2นักแสดงสุดฮอตนะครับอย่างหมายภาคภูมิและอาโปครับมาแสดงเป็นภาพยนตร์ไทยพีเรียดที่ก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสไปโปรโมทที่เทศกาลหนังเมืองคานส์2023ครับโดยวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ครับงานนี้นักแสดงนำอย่างหมายภาคภูมินะอาโปครับบาสอัศวพัฒน์ป๋องธนายุทธก็ได้เผยว่าตื่นเต้นนะวันนี้เป็นรอบกาล่าแล้วก็เผยว่านักแสดงทุกคนเนี่ยยังไม่มีใครได้ดูหนังตัวเต็มด้วยล่ะครับหนังตัวที่ตัดต่อเสร็จใส่เสียงเสร็จวันนี้คือวันแรกที่จะได้ดูพร้อมๆบนโรงภาพยนตร์แล้วในจอใหญ่เลยซึ่งพวกเราทีมงานนักแสดงก็คือได้ดูครั้งแรกเต็มๆใช่ตื่นเต้นมากจริงๆแล้วแมนเนี่ยมันแปลว่ามนุษย์สวงก็คือสวงสวรรค์ก็คือสวรรค์ของมนุษย์เรียกว่าเป็นหนังที่ดูได้ทั่วโลกดูได้ทุกชาติเลยคือเห็นก่อนบอกว่าคือไม่ได้ตั้งใจจะขายเป็นวายขนาดนั้นแม้ตั้งใจอยากให้ทุกคนได้เสพงานที่ดีครับใช่ก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยๆกันบอกไปจริงๆแล้วผมว่าหลายๆคนที่ follow พวกเราติดตามพวกเราก็รับรู้แล้วแหละตอนนี้ผมพยายามอยากจะให้เรื่องเราได้ไปฉายต่างประเทศด้วยให้เขาเห็นด้วยตาในโรงภาพยนตร์มันน่าจะเป็นอะไรที่อิ่มเอมแล้วก็มีความสุขมากๆตอนนี้จริงๆจุดประสงค์มากกว่าซอฟต์พาวเวอร์คือให้ทุกคนมีความสุขแฟนๆก็ทำตามคาดหวังของพวกเราเพราะพวกเราก็อยากให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เกิดขึ้นในไทยก่อนแล้วก็ค่อยๆกระจายออกไปประเทศอื่นขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ